กองบัญชาการกลางสหรัฐ US Central Command หรือว่า CENTCOM แห่งกองทัพสหรัฐได้ออกมาแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่ารัฐบาลสหรัฐได้จะส่งเครื่องกระสุนประมาณ 1,100,000 นัดให้แก่กองทัพยูเครนเป็นกระสุนแบบ 7.62 มิลลิเมตรที่สหรัฐยึดมาได้เมื่อปีที่แล้วจากเรือที่ถูกกล่าวหาว่ากำลังขนอาวุธจากอิหร่านไปส่งให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโดยเซนคอมได้เป็นเจ้าของกระสุนเหล่านั้นเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2023ผ่านการริบทรัพย์โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับสำนักข่าวอัลจาซีราได้รายงานว่ากระสุนกว่าล้านนัดนี้ไม่น่าจะสร้างความแตกต่างมากนักสำหรับสถานการณ์ยูเครนเนื่องจากอาวุธพิสัยการยิงระยะไกลและระบบป้องกันภัยทางอากาศสำคัญต่อยูเครนมากกว่าครับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐมีบทบาทสำคัญมากต่อยูเครนนะครับแต่ขณะนี้กำลังเกิดคำถามเหมือนกันครับว่าการให้ความช่วยเหลือยูเครนของสหรัฐรวมไปถึงกลุ่มประเทศตะวันตกจะยืนระยะต่อไปได้อีกนานเพียงใดท่ามกลางเสียงคัดค้านการช่วยเหลือยูเครนที่กำลังมีเสียงดังเซ็งแซ่มากขึ้นเรื่อยๆทั้งในสหรัฐเองแล้วก็ในภูมิภาคยุโรปครับในสหรัฐสมาชิกอนุรักษ์นิยมในพรรครีพับลิกันของสหรัฐได้ประกาศแล้วนะคะว่าจะควบคุมงบประมาณช่วยยูเครนในอนาคตอย่างเข้มงวดหลังจากที่เพิ่งประสบความสำเร็จเมื่อสัปดาห์ก่อนในการกดดันให้รัฐสภาสหรัฐต้องตัดงบช่วยยูเครนก้อนใหม่หลายพันล้านดอลลาร์ออกไปจากร่างงบประมาณระยะสั้นก่อนที่จะอนุมัติงบระยะสั้นดังกล่าวที่ช่วยให้รัฐบาลกลางไม่ต้องถูกชัตดาวน์ปิดทำการตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าแกนนำพรรครีพับลิกันจะสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคในการอนุมัติแพ็กเกจใหม่ๆเพื่อช่วยยูเครนต่อไปได้หรือไม่ในอนาคตหลังจากที่เพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งเตือนในสัปดาห์นี้ว่างบช่วยเหลือยูเครนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำลังจะหมดลงแล้วส่วนที่ยุโรปค่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในสโลวาเกียเมื่อผู้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีในสโลวาเกียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อต้านการช่วยเหลือยูเครนต่อไปค่ะแล้วก็มีการประกาศด้วยนะคะว่าจะไม่ส่งกระสุนแม้แต่นัดเดียวไปช่วยยูเครนอีกมาดูจุดยืนของเยอรมนีกันหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ของเยอรมนีเชื่อมั่นว่าสหรัฐยังคงสนับสนุนยูเครนต่อเนื่องต่อไปถึงแม้ว่าเพิ่งเกิดความปั่นป่วนขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ตามเกี่ยวกับประเด็นยูเครนเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้นำเยอรมนีกล่าวเมื่อวานนี้หลังหารือกับนายกรัฐมนตรีบัลแกเรียที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีในโอกาสที่ผู้นำบัลแกเรียเดินทางเยือนเยอรมนีครับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ระบุว่าสมาชิกส่วนใหญ่ทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันนั้นยังคงสนับสนุนอย่างชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือยูเครนต่อไปและประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเองก็เพิ่งให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนในระหว่างการหารือกับประเทศพันธมิตรอื่นๆในสัปดาห์นี้ว่าประเทศพันธมิตรเหล่านั้นยังคงสามารถพึ่งพาสหรัฐได้ผู้นำเยอรมนีกล่าวถึงกรณีของอาเซอร์ไบจันที่ขอยกเลิกการเจรจาสันติภาพกับอาร์เมเนียที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันนี้ครับที่โชสเองเนี่ยต้องการนะครับก็คือทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเผชิญหน้าทางทหารอีกระหว่าง2ประเทศนี้ก็คืออาเซอร์ไบจันกับอาร์เมเนียไม่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ในดินแดนของอาร์เมเนียพร้อมกับกดดันให้2ชาติเดินหน้าไปสู่กระบวนการสันติภาพให้ได้ครับ